ค่ะพี่นะคะลูกนี้คือแบบโหเห็นแล้วแบบมาแล้วก็อยู่กับลูกลูกนี้ไปมีไปเรื่อยๆเรียนมีเรื่อยมาพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็ยังไม่ได้รับงานแบบยาวๆเนาะก็ตอนนี้คืออยากจะลุกไหนก็ได้เลยเพราะหลักๆตอนนี้ก็คือก็เลี้ยงลูกครับเขาเป็นลูกแบบโหดๆอย่างนี้ก่อนหรอครับพี่วิยาเลยยังไงก็เป็นช่วงๆอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงจะแบบว่าเริ่มแบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆครับขนาดคุณชอบเนาะเพราะว่าแบบเสร็จดีเสร็จดีใช่ไหมครับผมคุ้นไหมว่าเราคนเรื่องเสร็จดีอะไรก็เริ่มคุ้นแล้วนะฮะเริ่มคุ้นแล้วเพราะว่าเนาะก็แบบลูกก็นี่เข้า4 เดือนแล้วครับก็เลี้ยงกันสนุกขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็เข้าได้แล้วก็รู้สึกว่าการเลี้ยงลูกมันก็สนุกมีความสุขแล้วคุณภรรยาเหรอครับเรียกพ่อเรียกป้าป้าหรือเรียกแทนลูกเดี๋ยวนี้เวลาใช่ไหมเวลาคุยก็บอกว่าคุณป้าป้าด้วยครับประมาณนี้ครับอย่างนี้คือพาน้องแบบทำคอนเทนต์ด้วยเยอะมากล่าสุดเป็นนักภาคแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้มีส่วนร่วมเป็นครอบครัวใช่ครับนี่กำลังคิดอยู่กับภรรยาเลยว่าแบบว่าด้วยความที่ภรรยาของเขาพูดภาษาจีนได้มีบอกอยากจะสอนลูกเป็นภาษาจีนแล้วแบบว่าทำคลิปได้ไหมอะไรเงี้ยบอกได้สิดีเลยเพราะว่าเธอพูดได้เธอสอนประมาณด้วยก็แบบว่าหาอะไรทำแบบว่าก็อยู่บ้านเนาะเรียนรู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเธออยากทำนู่นทำนี่ก็ไม่เบื่อครับเราก็พยายามแบบคิดคอนเทนต์หาคอนเทนต์ตลอดก็แบบว่าอยู่บ้านอะเนาะก็แบบว่าหาลูกหาที่ทำน้องให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือยังไงบ้างผมว่าเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีไม่ค่อยงอแงนะครับก็โชคดีแล้วก็พัฒนาการดีเราก็รู้สึกว่าเราได้เห็นเขาแบบว่าเติบโตในทุกวันอย่างเงี้ยที่มีความสุขให้ความร่วมมือดีครับเก่งอยู่นะพี่ลินครับใช่แล้วคุณแม่ล่ะคะให้ความร่วมมือขนาดไหนพี่เวียครับก็บอกว่าผมให้ความร่วมมือผมเป็นลูกมือคุณแม่เขาบอกว่าเป็นลีดนะฮะในบ้านดูแลมือซ้ายดูแลลูกมือขวาดูแลผมอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับมารับชอบของทางเลยใช่ครับดูแลได้ทั้งลูกแล้วก็หัวเลยครับควบสองเช้าผมบางทีที่แบบพอทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราเก่งใจเขาก็เก่งใจพยายามแต่ต้องรับผิดชอบในการคุมคนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วต้องพยายามช่วยแบบหนึ่งแล้วก็ถามตลอดว่าอยากไปไหนมาช่วงนี้เราไม่ได้แบบว่าต้องทำงานแต่ว่าหาเวลาแบบพักผ่อนไปต่างจังหวัดไปพักที่บ้านต่างจังหวัดเรื่อยๆจะได้แบบว่าไม่จำเจพี่เวียกลัวไหมครับว่าเดี๋ยวถ้าสมมติเรากลับไปทำงานอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดความคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยชัวเพราะขนาดตอนนี้แค่แบบว่าออกจากบ้านเวลามีงานนิดหน่อยก็รู้สึกว่าคิดถึงจริงๆแล้วเราห่วงสมมติว่าเราทำงานใช่ไหมครับก็แสดงว่าภรรยาก็ต้องอยู่กับลูก2 คนเราก็จะห่วงว่าเขาจะเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยส่วนเวลาที่ภรรยาทำงานเขาก็จะห่วงก็ต้องพยายามแบบว่าเก็บสต็อกนมไว้ให้หมดเวลาเขาไม่อยู่ก็จะต้องมีหน้าที่คอยป้อนก็บอกว่าฝึกไว้สลับเวลาที่เราต้องกลับมาเริ่มทำงานกันอะไรเงี้ยคือค่อยฝึกว่าถ้าเราวันนึงต้องเริ่มกลับมาทำงานเราจะต้องใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบสลับกันสลับกันครับอย่างนี้เวลามีงานเราก็ต้องคุยกันใช่ไหมครับพี่ว่าตอนคนนี้รับเรารับไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆแล้วคุยกันตลอดตอนนี้คือถ้าใครมีงานก็ต้องบอกว่ามีงานแบบนี้กี่โมงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าปรึกษากันกลัวถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วกลัวจะทำใจห่างลูกกันยังไม่ได้ไหมพี่ผมว่าจริงๆแล้วก็กระเตงกันไปได้นะถ้าลูกโตอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะเริ่มแบบว่าถ่ายหนังอีกทีก็น่าจะช่วงเดือน7เพราะเนี่ยลูกก็น่าจะเริ่ม8 เดือน9 เดือนก็อาจจะแบบว่าเริ่มแบบเริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยวัคซีนเริ่มแบบว่าแข็งแรงขึ้นอาจจะออกนอกบ้านได้บ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบกระเตงกันไปได้ถ้าแบบว่าไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ร้อนจนเกินไปแซวว่าวางกองถ่ายจริงอยากพาเขาไปด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงกันเองเนาะเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันเนี่ย
เราก็เห็นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เขาก็พาลูกไปทำงานแล้วก็จริงทุกที่มันคือโรงเรียนเนาะสามารถสอนได้ดูแลเขาได้อยู่ที่เราจัดการยังไงมากกว่าอยากเขาให้อยากให้เขาซึมซับงานในวงการด้วยหรือเปล่าที่เฉยๆอยู่ที่เขาชอบเนาะเออจริงอยากให้เขาแบบอยู่กับให้เขาเลือกเด็กต้องเลือกเองตัวน้องอยู่กับใครมากกว่ากันแล้วเขาจะติดแล้วเขากลายแบบว่ารักแล้วพ่อแม่แย่งความรักกันเองไหมฮะแบบลูกรักเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่าเราเลี้ยงลูกแบบว่าอยากให้ลูกอ่ะอยู่ได้ทั้งกับพ่อแล้วก็กับแม่มันจะคือเราจะรู้สึกในตอนที่แบบว่าคนใดคนหนึ่งไม่อยู่บ้านอ่ะเขาจะแบบมีความลูกอ่ะจะมีความแบบมองว่าอีกคนหนึ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะแบบเห็นสองคนอยู่ตลอดมั่นใจว่าจะไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวแน่นอนเนาะไม่งั้นก็ยากเนาะสักพักเขาไม่น้อยใจกันเองคิดว่าไม่ฮะคิดว่าไม่เพราะว่าเราอยากให้แบบว่าเขาอยู่ได้กับทั้งคู่กับคนอื่นตอนนี้น้องอยู่ได้ไหมพี่เบสถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่แบบไม่ว่างแล้วทุกจริงต้องมีคนมาดูเนี่ยก็มีฝั่งครอบครัวของคุณวิกกี้ก็จะมีอาม่าแล้วก็ตาอาวันนี้เขาก็อยู่อ้าวเหรอใช่พวกนี้พ่อประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่วิกกี้ก็จะมาใช่ไหมครับดูหนังด้วยกันนี้ลูกก็อยู่กับอาม่าแล้วก็อยู่กับคุณตาอีกสองคนซึ่งก็อยู่ได้อยู่ได้มีปัญหาของเรื่องของการติดมือคนนั้นคนนี้ไหมคะพี่เวียครับไม่ค่อยเพราะว่าอาม่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเคยมาเลี้ยง 2-3 ครั้งพี่เวียก็จำได้เขาบอกอาม่าเลี้ยงลูกเก่งมีวิธีจัดการมีนมมีของเล่นมีหนังสือให้อ่านให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่วิดีโอคอลตอนนี้โซเชียลใช่ไหมเรียกครับอย่างเด็กวัยแรกดูหลายบ้านก็จะมีอาการดุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กเขามีอาการเป็นครับเป็นที่ทุกคนเรื่องของ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 พี่เวตอนนี้มันมีเรื่องของอากาศประเทศไทยที่มันร้อนมากใช่ครับแล้วแหละคนห่วงเรื่องฮีทสโตรกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับลูกเรายังไงบ้างต้องอยู่ในห้องแอร์หรือยังไม่ออกข้างนอกจริงแล้วถ้าร้อนมากๆผมก็จะไม่พยายามพาลูกออกมาแต่จริงๆผมไม่ได้อยากให้ลูกอยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี่ยผมโชคดีที่ผมมีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ที่นครนายกมีบ้านที่ต่างจังหวัดที่อากาศค่อนข้างโฟล์หน่อยค่อนข้างแบบว่าทันเทก็จะพยายามที่มีว่างเนี่ยก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะอากาศดีมากต่างจังหวัดนะถ้าเวลาว่างคือจะพาลูกไปอยู่นู่นเลยใช่ครับก็คือสมมติจริงผมจบงานอีเวนต์ของหนังถึงวันที่8เนี่ยช่วงสงกรานต์ก็ไปยาวเลยไปยาวครับเข้าเขาใหญ่ไปอีสานอะไรเงี้ยไปอยู่อากาศดีมีความเครียดเลยไหมครับพวกแบบโพลูชันอากาศแล้วก็สภาพความร้อนอะไรเงี้ยนิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันนะเพราะเราก็มีบ้านอยู่นี่เนาะเราก็ต้องทำงานงานเราต้องทำงานที่กรุงเทพอ่ะเราต้องอยู่ให้ได้ตอนนี้ก็คือแบบว่าอะไรที่มันเป็นพวกแกดเจ็ตหรือว่าพวกกรองอากาศเต็มบ้านนะในรถเข็นมีทั้งมีทั้งหนีบตรงนี้ให้ลูกดันเชื้อโรคลงพื้นมีตัวกรองอากาศเล็กๆเสียบใส่คาซีทคือผมทำทุกอย่างมีหมดต้องบอกว่าพยายามบอกว่าเซฟครับเคยนับไหมมีกี่เครื่องที่เวียรับตัวที่ใช้เนี่ยฮะเต็มบ้านหันไปโอ้ยเครื่องกรองอากาศวางอยู่ทุกมุมซึ่งมันก็ดีครับดีกับเราด้วยดีกับลูกด้วยอย่างเวลาจะพาน้องออกไปไหนมาไหนเป็นแบบว่าเอาท์ดอร์อย่างที่พี่เบียร์กับพาพี่วิกกี้ก็จะต้องก็จะมองแล้วว่ามันนี่มองสภาพอากาศมันนี่เป็นยังไงบ้างเช็ดอะไรเงี้ยเป็นหมดดีครับดีอย่างเราเป็นผู้ชายพอมามีลูกปุ๊บมันก็เหมือนต้องละเอียดขึ้นทำการบ้านก่อนออกจากบ้านนี่ใช่ไหมพี่เบียร์ทุกอย่างมันคิดให้ลูกเยอะมากขึ้นเสียเวลาเยอะขึ้นไหมครับก่อนจะออกจากบ้านเมื่อก่อนเราปุ๊บปั๊บออกได้เลยอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะใช้เวลาเยอะเดี๋ยวนี้เรามีกระเป๋าแบบว่าพักไปรอใช่กระเป๋าใบนี้ยังชีพไปรอแล้วมีครับก็แค่แบบหยิบปึ้มไปได้เลยแล้วเตรียมพร้อมเพราะเราจริงๆเราเป็นคนเร็วไงทำอะไรเร็วมีลำดับแผนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป๊ะเป๊ะเอาวิศวกรมาใช้แล้วลำดับก็แบบปึ๊บเป๊ะอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ตำรวจผ่านเขาก็จะไม่รู้ถึงคำว่าคำนี้ได้ที่ไหนที่เรียนได้เป็นพ่อไม่รู้จริงๆนะฮะก็เลยนับถือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เอารู้ชื่อความเป็นพ่อ 100% ครับผมโอเคขอบคุณค่ะพี่เรียนเฮียทำไมคุณแม่ใช่พี่ถ่ายรูปก่อนนะพี่ถ่ายรูปก่อน Welcome to Star Society